นับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองล้อมคอกแก๊งคอลเซ็นเตอร์สมาคมธนาคารไทยชี้แจงปัญหาการลักลอบนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพร้อมสั่งพนักงานเข้มงวดเรื่องพิสูจน์ตัวตนลูกค้าด้านตำรวจเร่งขยายผลจับกุมชีวิตจริงยิ่งกว่าตกนรกเด็กนักเรียนเมืองสองแควถูกกลุ่มใหญ่อัดถั่วดำแลกกับการส่งเสียให้เรียนหนังสือมานานกว่า4ปีเด็กนักเรียนส่งสคส. อวยพรปีใหม่นายกรัฐมนตรีขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่กับประชาชนนานๆเป็นผู้นำของประชาชนตลอดไปชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นกับประวันสิริสระนันและพงศธรลอตระกูลในข่าวชนข่าวสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมประกันปีแปรมปีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีถ้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาพวกท่านสุขสีหมดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยรวนมีโชคชัยให้บรรดาพวกท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สำเร็จไทยสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวชนข่าววันนี้พุธที่10มกราคม2561ครับอยู่กับผมประวันสิริอิสระนันท์ครับและผมพงศธรลอตระกูลครับวันนี้เดี๋ยวเราตามไปต่อหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้กรณีของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ขโมยบัตรประชาชนของน้องนิชาไปแล้วก็เป็นที่ตั้งคำถามของสังคมว่าไม่มีมาตรการจากทางฝั่งของธนาคารเลยหรือที่จะตรวจสอบให้รอบคอบก่อนที่จะเปิดบัญชีให้กับใครก็ตามเราไม่ใช่แค่ธนาคารเดียวธนาคารพาณิชย์7แห่งเปิดได้9บัญชีโอ้เปิดได้อันนี้1ประเด็นประเด็นที่2ก็คือว่าระบบลิงก์กันหรือเปล่าทำไมเขายกเลิกบัตรเดิมไปแล้วเนี่ยโจรหรือคนร้ายยังสามารถใช้บัตรนั้นไปเปิดบัญชีได้ทั้งที่ไม่มีการตรวจสอบเลยอันนี้มีคำชี้แจงจากทางฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มุมหนึ่งแล้วก็ทางฝั่งของกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยววันนี้ดูกันว่าอย่างไรแต่เมื่อสักครู่นี้เปิดรายการมาด้วยบรรยากาศของวันเด็กน้ำท่วมยังไม่ต้องพูดถึงครับน้ำท่วมเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ทุกคนทราบดีบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลดลงอีก4องศาคุณประวันแต่วันนี้น้ำท่วมไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วยังไงกันแน่นะประเทศไทยของเรานะครับลงฝนจะตกอากาศจะหนาวยังไงตอนนี้เดากันไม่ถูกแล้วท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนยังไงบ้างส่งมาบอกเราก็ได้นะครับ4155888 4155888ทางหน้าจอของเรารวมถึงทักทายไปยังท่านผู้ชมที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับตอนนี้ก็ประจำการเป็นที่เรียบร้อยกับข่าวชนข่าวนะครับส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดรายการเข้ามาก็เป็นบรรยากาศของสกสนะฮะนั่นคือสกสเหรอคือเขาเรียกว่าเป็นภาพวาดของเด็กๆเยาวชนที่ส่งอวยพรให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูว่ามีภาพน่ารักน่ารักอะไรบ้างแล้วมีคำอวยพรอะไรให้กับบิ๊กตู่บ้างครับมีน่ารักหลายรูปเลยนะอันดับแรกครับคุณผู้ชมครับไปกันที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลทรงพระราชทานพระโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561นะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขามีการจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติชื่อว่าฮีโร่ตัวจิ๋วในการนี้สปท.ก็ทำหนังสือไปถึงสำนักพระราชวังขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระราชโอวาทเพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลทรงพระราชทานพระราชโอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561ความว่าบ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เราเด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปลง
พระที่นั่งอัมพรสถานวันที่14ธันวาคม2560นี่นะครับครับขณะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับก็ได้มีการประทานคติธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วยโดยที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับได้มีการประทานคติธรรมเพื่อตีพิมพ์ลงในหนังสือวันเด็กที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.กระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561ใจความว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิธีที่ทำให้บุคคลได้ชื่อว่าเป็นคนดีเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปไว้วิธีหนึ่งเรียกว่าอัตถจริยาหมายถึงการบำเพ็ญประโยชน์การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นช่วยเหลือทำงานสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจอย่างดีเลิศส่งเสริมให้เพื่อนสมาชิกในสังคมประพฤติดีงามและมีสติปัญญาอัตถจริยาดังกล่าวนี้ปัจจุบันนิยมเรียกว่าจิตอาสาซึ่งถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าจิตอาสากำลังจำต้องเหน็ดเหนื่อยหรือเผชิญทุกข์กว่าคนที่ไม่เป็นจิตอาสาแต่ถ้าพิเคราะห์ในแง่มุมกลับกันแท้จริงแล้วคนทำงานจิตอาสาที่แท้จริงคนทำงานจิตอาสาด้วยใจจริงย่อมมีความรู้สึกเบิกบานยิ่งกว่าคนที่ไม่ทำงานจิตอาสาเพราะจิตอาสาที่แท้จริงจะไม่คิดว่าตนกำลังสูญเสียพละกำลังหรือประโยชน์ใดๆโดยไร้ค่าหากกลับเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์คือได้ความสุขใจชื่นใจที่ได้เห็นความสุขของผู้อื่นและได้ภาคภูมิใจว่าเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมที่ดีงามเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไปจึงขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรมข้ออัตถจริยาและขอให้เด็กๆรู้สึกสนุกสนานเบิกบานทุกครั้งที่ได้ประโยชน์จงอย่ายอมแพ้แก่ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบากขอให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆของเด็กๆอย่างนี้มีอานุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอจงรักษาคุณลักษณะจิตอาสาอย่างสมบูรณ์ไว้ตลอดกาลเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนนี่คือคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวันเด็กแห่งชาติครับวันนี้เราก็เริ่มบรรยากาศของวันเด็กแห่งชาติถึงแม้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ก็ตามนะครับแต่ว่าก็มีบรรยากาศรวมถึงความเป็นห่วงเป็นใยเด็กๆและเยาวชนของชาติโดยเฉพาะเด็กเล็กถ้าพูดถึงเด็กเล็กเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ5ขวบเนี่ยเขาบอกเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญมากนะหัวเลี้ยวหัวต่อในการพัฒนาร่างกายและสมองของเด็กเนี่ยอยู่ในช่วงนี้แหละนะครับแล้วก็มีคำแนะนำจากสสส.รวมถึงของขวัญวันเด็กที่มอบให้นะครับกับท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมครับท่านเป็นรองนายกแล้วท่านก็ยังถือว่าเป็นประธานกรรมการสสส.หรือว่ากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยก็บอกวันนี้ฮะคุณอามว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5ปีเนี่ยอันนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสสส.เองก็ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายครับจัดทำโครงการสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกด้วย5เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกครับยกตัวอย่างเช่นคู่มือพัฒนาลูกจากสิ่งใกล้ตัวมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นข้อมูลครับคนที่เพิ่งจะสร้างครอบครัวใหม่ๆนะนิทานจ้าเอ๋นี่นิทานจ้าเอ๋นี่เขามีวิจัยออกมาแล้วนะครับคุณอามว่าสามารถที่จะพัฒนาสมองของเด็กโดยเฉพาะอายุที่ไม่เกิน2ขวบเนี่ยดีมากครับเคยเล่นไหมฮะนี่เคยเล่นจ้าเอ๋ไหมฮะจ้าเอ๋เคยเล่นแต่ว่านิทานจ้าเอ๋เนี่ยไม่ค่อยได้ยินนิทานจ้าเอ๋เนี่ยเขาบอกมีส่วนช่วยมากอันนี้หลายคนก็ยังไม่ทราบสื่อที่เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวต่างๆมีคู่มือมีโปสเตอร์เฝ้าระวังนะครับมีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยห้องเรียนคุณพ่อคุณแม่กิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้ในการดูแลเด็กได้อันนี้จะจัดสัญจรด้วยนะครับไปยัง4ภาคทั่วประเทศแล้วก็จะมีทั้งสื่อรณรงค์การอ่านนิทานต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาการลูกอันนี้เข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับด้วย QR code ที่ www.kunluk.com หรือว่าผ่านทางเพจ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกก็ได้ครับทีนี้มีข้อมูลผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในไทยด้วยนะฮะเขาบอกว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า5ขวบเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือ
นิยมเล่นมือถือครับและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงถึง150นี่น่าเป็นห่วงจริงๆเพราะเด็กยังทียังไม่ถึงวัยครับยังไม่ถึงวัยแล้วถ้าเกิดเล่นเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เด็กสมาธิสั้นได้คือบางทีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาก็เลยต้องหาอะไรมาดึงดูดความสนใจลูกก็เลยเอาแท็บเล็ตให้ลูกกดเล่นเนี่ยแหละนะฮะก็คือว่านิ่งไปเลยก็คือว่าเด็กเนี่ยชอบแล้วจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อาจจะยังไม่เหมาะสมกับวัยนะครับก็แนะนำนะฮะให้เล่นกับลูกอ่านหนังสือกับลูกสะสมคำศัพท์อะไรให้ลูกสามารถพัฒนาการมากขึ้นในด้านต่างๆเลี้ยงเล่นจ้าเอ๋อะเล่นจ้าเอ๋ได้เล่นจ้าเอ๋นี่ก็บอกฝึกสมาธิอ๋อเหรอให้รู้จักรอคอยครับนะปิดตาต้องรอถูกไหมอันรอก่อนนะลูก1 2 3นับไปครับแล้วก็สังเกตว่าผู้ปกครองซ่อนอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ครับเขาจะทำให้เด็กเนี่ยพัฒนาสมองในวัยก่อน2ขวบได้เป็นอย่างดีครับนี่คุณอาร์มเล่นบ่อยใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากจ้าเอ๋จ้าเอ๋ผมยังไม่มีลูกนะแต่ก็เล่นกับลูกชาวบ้านเขานะฮะก็ช่วยเขาดูแลด้วยกันใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งอีกด้านหนึ่งถ้าไปดูปทุมธานีคุณอามครับคณะสงฆ์ที่ปทุมธานีเนี่ยก็มีการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายบวรครับอันนี้ก็บอกเป็นการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5และชุมชนคุณธรรมก็คือกิจกรรมวันเด็กเหมือนกันที่ปทุมนะฮะเสาร์นี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมีแนวคิดที่ผมชอบมากเลยนี่อันนี้เอาท่านนี้คุ้นๆนะเนี่ยอันนี้ปทุมธานีทำนิทานไงก็คือพื้นที่ปทุมธานีใช่ไหมก็จะมีคณะสงฆ์เนี่ยส่วนนี้เกี่ยวข้องด้วยซึ่งแนวคิดเขาบอกคือเก่งดีมีศีล5โอ้นะเก่งดีไม่พอต้องมีศีล5ด้วยครับมุ่งหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ครับนี่ เข้ากับยุคเลยนะฮะจะมีตั้งแต่ 8:30 จนถึง 4:00 นที่วัดพระธรรมกายนะอาคารโถงช้างนะครับเขาบอกไม่เสียค่าใช้จ่ายนะดีมากๆเลยครับแล้วก็จะมีแสดงนิทรรศการลุ้นแรกของขวัญฉายภาพยนตร์3มิติเรื่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผจญมารและละครฟื้นฟูศีลธรรมเรื่องรักแรกพบฐานกิจกรรมแล้วก็ร้านอาหารกว่า100ร้านค้าด้วยกันใครใกล้ก็ไปกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเชิญชวนไปเที่ยววันเด็กที่เมืองรองบ้างเพราะว่าเมืองหลักเนี่ยเขาจะไปไหนกันไปทำเนียบรัฐบาลไปตามกองทัพต่างๆไปดูยุทโธปกรณ์รถถังไปดูเครื่องบินปาดแผลงแต่ VT4 นี่ยังไม่มานะยังไม่เห็นนะของใหม่ยังไม่ได้เห็นนะฮะเอาละครับก็ไปเที่ยวที่วัดพระธรรมกายกันได้ปลูกฝังเรื่องของจริยธรรมเรื่องความดีเรื่องของศีล5ด้วยคุณอามไปไหมก็อยากจะลองไปดูสักปีเหมือนกันว่าไปไหนฮะวัดพระธรรมกายเนี่ยผมก็อยากไปดูว่าไปไหนไปสอนอไปทำไมล่ะครับไปสอนอไปวัดดีกว่าไปเจริญจิตภาวนากันนะครับคราวนี้พูดถึงตอนต้นรายการที่ผมและคุณประวันได้นำภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันที่ผ่านพ้นไปช่วงอินโทรของรายการเป็นภาพของภาพวาดเหมือนนายกบ้างไม่เหมือนบ้างแต่ทั้งหมดนี่คือสคสนี่ภาพนี้ผมชอบที่สุดคุณอามทำไมอ่ะชอบที่สุดคืออะไรเด็กวาดรูปท่านนายกเหรอคือจินตนาการของเด็กๆไงก็จะนึกหน้าท่านนายกแล้วก็วาดตามจินตนาการก็ทรงผมท่านเป็นแบบนี้เหรออาจจะคลับคล้ายคลับคลาอ๋อเป็นจินตนาการของเด็กนะจินตนาการนี่แหละเด็กไทยยุค 4.0 ต้องมีจินตนาการแบบนี้นี่เป็นการส่งความสุขให้กับท่านนายกแต่ผมบอกเลยว่าเด็กยุคต่อจากนี้ไปครับเจริญรุ่งเรืองงอกงามแน่นอนทำไมครับเพราะอยู่เป็นยังไงฮะเขาอวยพรท่านนายกบอกว่าอยากให้ท่านนายกอ่ะอยู่กับประชาชนไปนานๆเป็นนายกของประเทศไทยตลอดไปเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่เป็นเด็กสมัยนี้นะฮะเจริญเติบโตงอกงามไม่มีใครบังคับให้เขาเขียนแบบนี้นะไม่มีหรอกอันนี้มาจากจิตใจจิตใต้สำนึกจริงๆนะครับโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ได้นำสคสเหล่านี้จากเด็กนักเรียนแล้วก็เยาวชนไทยทั่วประเทศนะครับที่ร่วมกันส่งอวยพรถึงท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนื่องในวันปีใหม่นะครับมีจำนวนกว่า 1,000 ใบคุณประวันท่านผู้ชมให้ดูตัวอย่างนี่เห็นไหมก็จะมีสีสันที่แต่ละคนก็จะมีฝีมือต่างกันไปใช่นะฮะนายกแต่ละท่านก็จะได้รับสคสแบบนี้แหละแต่ว่าแต่ละปีก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะส่งอะไรมาให้ยังไงนะครับซึ่งสคสเหล่านี้น้องๆไม่ต้องน้อยใจท่านนายกไม่ได้เอาไปทิ้งนะฮะแต่ว่าจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยนำไปจัดแสดงในห้องโถงตึกไทยคู่ฟ้าเลยไปจัดแสดงนี้ในวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นแล้ววันเด็กแห่งชาติเนี่ยใครที่มีการว่าสกส.ส่งให้ท่านนายกเนี่ยก็ไปดูผลงานตัวเองได้ไปดูได้ที่ทำเนียบรัฐบาลที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับเนื้อหาคำอวยพรมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องห่วงใยสุขภาพของลุงตู่นะครับโดยเฉพาะอยากให้ท่านนายกเนี่ยกินอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอ
เพราะว่าทราบดีว่าท่านทำงานหนักเออนี่เด็กๆเขาก็รู้กันแล้วก็มีข้อความให้กำลังใจด้วยแต่คงไม่ได้พูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญคงไม่ได้พูดถึงมาตรา44อะไรพวกเนี้ยนะคงไม่ได้พูดถึงอ่ะนะว่าท่านนายกรถแมพจะเลื่อนมั้ยอะไรเงี้ยอันนั้นผู้ใหญ่เขียนแล้วแหละคงจะไม่ขนาดนั้นนะครับก็อย่างที่เราเห็นสคสก็จะมีอย่างเช่นท่านนายกสวมเครื่องแบบทหารมีข้อความขอให้ลุงตู่โชคดีไร้ทุกข์สุขภาพแข็งแรงสวัสดีปีใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ละใบหน้าตาลุงตู่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแล้วแต่จินตนาการนะครับก็จะมีลุงตู่อยู่กับโพเดียมบ้างอะไรบ้างแต่ท่านนี้ไม่รู้ใครเหมือนกันนะนี่ก็ลุงตู่เหรออันนี้ไม่น่าใช่ลุงตู่อ๋อลุงตู่ตอนที่ใส่สูทผูกไทยไงท่านก็มีเหมือนกันแบบซานต้าก็แบบซานต้าก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นการดูห่วงใยเอาใจใส่แล้วก็ส่งสคสมาร่วมส่งความสุขให้กับท่านนายกด้วยกลับมาภาพนี้อีกแล้วคุณประวันชอบภาพนี้ใช่ไหมชอบมากเลยน่ารักดีก็เดี๋ยวน้องๆก็ดูผลงานตัวเองที่ตึกไทยคู่ฟ้าวันเด็กนี้ได้นะครับครับเพราะฉะนั้นพูดถึงลุงตู่ลุงตู่ก็มานะครับลุงตู่เนี่ยตอนนี้ถามว่าอยู่ไหนนะฮะปฏิบัติภารกิจในการร่วมประชุมความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่2อยู่ดูกันเล็กน้อยนะครับสำหรับการเดินทางไปที่กรุงพนมเปญของกัมพูชานะฮะก็เป็นการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่2ซึ่งก็เหมือนเดิมครับก่อนขึ้นเครื่องก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับซึ่งบอกว่าการประชุมครั้งนี้นะฮะแม่น้ำแห่งสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นเพื่อทบทวนการดำเนินงานของประเทศสมาชิกจากครั้งแรกเมื่อมีนาคมปีที่แล้วจะมีการกำหนดทิศทางและกิจกรรมของกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างต่อไปในอนาคตซึ่งสมาชิกก็อย่างเช่นจีนกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาไทยและเวียดนาม6ประเทศนะครับซึ่งเขาบอกนี่แหละฮะจะเป็นกลไกสำคัญในการเดินหน้าผลักดันให้เป็นอนุภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนนะครับให้สู่นโยบายประเทศไทย 4.0 แล้วก็ EEC ใช่ไหมฮะหรือว่าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออกด้วยแล้วก็นโยบายประเทศไทย Plus 1รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือด้านน้ำระหว่างประเทศสมาชิกก็บนพื้นฐานของความรับผิดชอบร่วมกันนะครับก็วันนี้จะกลับคืนนี้เลยนะครับพอประชุมเสร็จก็จะกลับประมาณ16:40 PMนะครับนั่นคือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามธรรมเนียมเหล่าบรรดาลูกพรรคก็ต้องเดินทางเข้าไปในพรรคแล้วก็ไปอวยพรปีใหม่ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคกันวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นคิวของผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยที่เปิดใช่นะครับวันนี้เหล่าบรรดาอดีตส.ส.กทม.ของพรรคเพื่อไทยก็เดินทางเข้าไปที่พรรคนะครับเพื่อร่วมอวยพรปีใหม่กับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของคุณยิ่งรักด้วยครับครับเอาเลยฮะวันนี้เอาเรื่องของทางสสก่อนสสก็เข้าไปนะครับอวยพรปีใหม่คุณหญิงสุดารัตน์กันก็จะมีอย่างคุณก่อแก้วพิคุณทองพลตำรวจโทชัดกุลดีโลกคุณพิชัยนริศพันธ์อนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับแต่ว่าการเข้าไปอวยพรปีใหม่ในครั้งนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนตามเข้าไปนะนะครับอยากจะรักษาบรรยากาศความเป็นส่วนตัวไว้หน่อยภายในใช่นะครับด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าจากกรณีที่มีการปรากฏภาพของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกเนี่ยที่ประเทศอังกฤษก็บอกว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าภาพเนี่ยเป็นภาพจริงไหมอะไรยังไงนะครับรู้จากการติดตามข่าวเท่านั้นนะครับเพราะว่าทางพรรคเนี่ยไม่มีการติดต่อกับคุณยิ่งลักษณ์แต่คาดว่าจะมีเบาะแสทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นเร็วๆนี้แต่ก็ไม่ทราบว่าเบาะแสที่ว่านี้มาจากฝั่งไหนฝั่งทางเพื่อไทยหรือทางฝั่งรัฐบาลอันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่ายังพูดถึงกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีที่มีการประกาศก่อนหน้านี้ที่บอกว่าพร้อมไม่ปิดโอกาสถ้าหากว่าจะเป็นนายกคนนอกอันนี้คุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ท่านนายกเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยให้ประชาชนเป็นคนตัดสินแต่ก็อยากให้ท่านนายกจำกัดความกำจัดความได้เปรียบที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความสง่างามต่อตนเองอาจจะพูดถึงเรื่องของคำสั่งต่างๆของคสช.ก็ดี2560หรืออำนาจที่มีอยู่ก็ดีนะตอนนี้ส่วนความเป็นไปได้อันนี้ที่หลายคนจับตามองครับความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์จะมาจับมือกันสกัดกั้นนายกรัฐมนตรีตามคำแนะนำของปู่พิชัยรัตกุลนะครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณภูมิธรรมก็บอกว่าทางพรรคเพื่อไทยยืนยันมาตลอดว่าไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีคนนอกและการสืบอำนาจอย่างการตั้งพรรคทหารอ้าวพูดแบบนี้แสดงว่ามีนัยยะอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีการพูดคุยเรื่องจับมือการสกัดกั้นนายกคนนอกเอาไปฟังจากคุณภูมิธรรมครับ
จริงๆเป็นเรื่องดีนะครับถ้าผู้มีอำนาจทุกคนอยากจะเข้าสู่กระบวนการถึงใจพี่น้องประชาชนแล้วก็จะเข้ามาบริหารประเทศภายใต้การปกครองประชาชนก็เวลคัมนะครับอยากให้นายกเข้ามาสู่กระบวนการโดยที่ให้ประชาชนได้มีอำนาจตัดสินใจแต่ว่าควรจะต้องกำจัดข้อที่ได้เปลี่ยนหรือข้อที่เป็นเรื่องความไม่ยุติธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันทุกฝ่ายให้ออกไปทำได้มากเท่าไหร่ก็เป็นเกียรติภูมิท่านนายกเท่านั้นนะครับถ้าจะกลับเข้ามาสู่อำนาจด้วยการท่านยังมีกลไกต่างๆหรือสร้างกลไกต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนเนี่ยมันก็อาจจะสามารถเข้ามาสู่อำนาจได้แต่ว่าความสง่างามไม่มีอันนี้ก็อยากให้ท่านตระหนักด้วยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเกียรติยศที่ประชาชนมอบให้และเป็นสิ่งที่ท่านนายกน่าจะใช้เป็นแนวในการที่จะเข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนก็คือไล่เรียงมาเลยนะฮะหลายท่านผู้ใหญ่ในพรรคก็ตั้งแต่คุณหญิงสุดารัตน์ใช่มั้ยฮะคุณภูมิธรรมเสร็จแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นพลตํารวจโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปถึงบิ๊กจิ๋วด้วยฮะพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนนึงของประเทศไทยที่ย่านปิ่นประภาคมเพื่ออวยพรปีใหม่แล้ววันนี้สิ่งที่สําคัญมีเสียงของบิ๊กจิ๋วด้วยคุณอามครับบอกเลยนะฮะยืนยันเจตนารมณ์ในระหว่างที่บิ๊กจิ๋วอวยพรนะฮะระหว่างการอวยพรให้บิ๊กจิ๋วนะฮะบอกว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ขอยุ่งกับการเมืองในรูปแบบปัจจุบันครับแต่จะขอยุ่งกับประชาชนครับประกาศเลยฮะในครั้งนี้บอกจะจัดตั้งกองกำลังส่วนที่3ขึ้นมาครับกองกำลังส่วนที่3คืออะไรบอกเป็นกองกำลังที่ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนเป็นหลักเนื่องจากวันนี้เนี่ยประชาชนยังมีความยากลำบากอยู่จึงขอนำประชาชนไปทำในสิ่งที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นการเกษตรที่มีปัญหาเงินในกระเป๋าที่ยังไม่มีครับบิ๊กจิ๋วบอกถ้าอย่างนั้นควรเติมเงินเข้าสู่ระบบปรับแนวคิดการทำงาน3ขั้นยกฐานะเกษตรกรจากไร่ละ 3,000 เป็น 33,000 แบบนี้แล้วก็บอกว่าถ้าตนเองมีโอกาสกลับเข้าไปมีหน้าที่ที่จะปรับหลักสูตรโรงเรียนในร้อยเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยตัวเองก็จะทำโอ้โหแล้วอย่างนี้คุณประวันท่านผู้ชมครับแสดงว่าถ้ามีการเปิดประตูเพื่อต้อนรับนายกคนนอกบิ๊กจิ๋วเองมีโอกาสที่จะถูกเทียบเชิญไหมถ้าอย่างนั้น อันนี้จริงๆก็หลายคนก็วิเคราะห์ค่อนข้างยากนะคือถ้าบิ๊กตู่เนี่ยยังพอได้แต่บิ๊กจิ๋วเนี่ยคือมันผ่านจุดนั้นมานานมากแล้วลองถามท่านผู้ชมดีกว่าไหมคุณผู้ชมอยากได้ไหมเห็นแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะอธิบายต่อว่าแล้วถ้าบิ๊กตู่จะเข้ามาเห็นนั้นในฐานะนายกคนนอกเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เยอะแค่ไหนจะต้องรวบรวมกี่ที่นั่งยังไงในสภาจะมีเงื่อนไขอยู่ช่วงท้ายนี้นะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันหน่อยคุณอาร์มนิว18ของเราก็เปิดให้ทุกท่านใช่ไหม ร่วมกันโหวต10ข่าวเด่นโดนใจปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้สามารถเข้าไปติดต่อรับของรางวัลคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีหรือไม่ไปตรวจสอบกันได้ตามที่หน้าเพจนี้เลยนะครับเพจ New TV 18ของเรานะครับหรือว่า www.facebook.com/newtvpage/inbox ก็ได้หรือว่าติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข020217777นะครับ020217777ต่อ3066ฝ่ายการตลาดครับครับเพราะเราแจกของกันมาต่อเนื่องนะใช่ครับอันนี้ก็เป็น10ข่าวเด่นของปีที่ผ่านมาปี60นะครับเดี๋ยวปีนี้ปี61ก็คงต้องรวบรวมกันใหม่ว่า10ข่าวเด่นในใจของท่านผู้ชมเป็นข่าวไหนบ้างนะครับแต่ที่แน่นอนว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวเด่นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันกรณีของการที่น้องนิชานะครับถูกขโมยบัตรประชาชนแล้วก็ถูกคนร้ายเนี่ยนำบัตรไปเปิดบัญชีถึง7ธนาคารเปิด9บัญชีด้วยกันคำถามคือว่ามาตรการในการดูแลนะครับข้อมูลส่วนตัวของประชาชนคนไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้บกพร่องขนาดนี้เชียวหรือมันง่ายได้ขนาดมันง่ายขนาดนี้เชียวหรือแล้วการอำนวยให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับกระทำการได้ง่ายมากขึ้นขนาดนี้มีวิธีการดูแลยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ